งงทั้งบางเอมมี่โพสต์บอกรักเสือลูกเสกโลโซการบอกปีหน้าประกาศข่าวดีเอมมี่โพสต์ปริศนาบอกรักเสือลูกชายเสกโลโซบอกสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้านการโพสต์บอกปีน่าจะมีข่าวดีทำเอาแฟนๆงงไปตามๆกันเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนหลังจากประกาศข่าวดีไปเมื่อไม่นานมานี้ว่าตัวเองตั้งท้องลูกคนที่สามสำหรับสาวสุดเซ็กซี่เอมมี่อมรวรรณล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีทำเอาคนอ่านและแฟนๆของเธอและโลโซสับสนไปตามๆกันโดยเอมมี่ได้โพสต์ว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวกเรารักครอบครัวโลโซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมมี่แม็กซิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงแต่ไม่เลวซึ่งภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเพราะสงสัยในแคปชั่นที่เอมมี่โพสต์ถึงเสือและบอกจะมาเป็นครอบครัวโลโซล่าสุดการวิภากรภรรยาเสกโลโซและแม่ของเสือได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าสงสัยอะไรหนอฤกษ์ดีปีหน้าประกาศข่าวดีจ้าแต่ก็อนะนางก็ขยันเฝ้าจังแต่เรารักนางพร้อมกับติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทเกอร์มี่โลโซแฟนๆชื่นชมน้ำระพีพัฒน์เก็บขยะขายมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดเป็นนักแสดงที่หลายคนยกให้เป็นแบบบอย่างเรื่องความพอเพียงสำหรับหนุ่มน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับครอบครัวและยังขยันแบ่งปันสิ่งดีๆให้สังคมอยู่เสมออย่างล่าสุดเจ้าตัวก็เก็บขยะที่ทุกคนมองว่ารับประโยชน์นำไปแปลงเป็นเงินสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยการนำรายได้ส่วนนี้ไปบริจาคให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้ำระพีพัฒน์ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองเก็บขยะขายลงในเฟซบุ๊กระพีพัฒน์เอกพันกุลน้ำระพีพัฒน์ฟาร์มไก่ชนพร้อมกับข้อความว่าข้อแตกต่างของเศษขยะกับเศษสวะเพราะถึงเป็นขยะก็ยังสร้างประโยชน์ปลอผมไม่ได้ว่าใครนะถ้าคุณไม่ใช่สวะงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งการกระทำและแคปชั่นของหนุ่มน้ำกันนับพันข้อความบันเทิงที่สุดแห่งปี2563ที่สุดแห่งปี2563ก่อนจะเข้าดาวต้อนรับปีใหม่2564ปีวัวทองของคนไทยที่ภาวนาให้กลับมาสดใสหลังเจอพิษโควิด-19เล่นงานซะอ่วมพาเศรษฐกิจที่ทรงตัวอยู่แล้วให้ทรุดลงไปอีกไหนจะเหตุการณ์บ้านการเมืองที่สุดแสนเข้มข้นรวมถึงแวดวงบันเทิงไทยที่มีแต่เรื่องราวให้ติดตามวันส่งท้ายปีนี้ข่าวสดบันเทิงขอรวบรวมความเป็นที่สุดแห่งปี2563จะแซ่บเศร้าสวยซ่าดราม่าขนาดไหนไปอ่านกันงานเข้าที่สุดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกต้องยกให้นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังมรสุมเข้ารัวๆเริ่มตั้งแต่โดนจวกยับคราวจัดคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ไม่มีมาตรการป้องกันโควิด-19ตามด้วยดราม่าน้องก้าวเกริกพลเมื่อสาวเจนนี่โดนแฉส่วนแบ่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอไม่เป็นไปตามที่ตกลงต่างโต้ไปมาสุดท้ายจบลงที่น้องก้าวฟ้องค่าเสียหาย3ล้านต่อด้วยดราม่าเป่ากิ่งการหนึ่งในศิลปินของค่ายที่ขอลาออกกะทันหันแม้เจ้าตัวชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นขณะนั้นแต่ไม่ไวกลายเป็นเรื่องเงินทองที่ออกมาแฉกันนัวก่อนจะมีศิลปินคนอื่นตบเท้าออกตามอีกระลอก
ความงานเข้ายังไม่หมดมีมือดีแฉคลิปคนบุกทวงหนี้แม่นักร้องสาวก่อนมีปากเสียงรุนแรงสาวเจนนี่บอกเป็นคลิปเก่าซึ่งตนตามใช้หนี้หมดแล้วนี่ยังไม่รวมเรื่องคนขุดคลิปของค่ายที่ปฏิบัติกับเด็กฝึกในค่ายไม่ดีออกมาอีกเป็นปีแห่งมรสุมรับเบญจเพสของเจนนี่จิงจอริงมหากาพย์ที่สุดมหากาพย์ดราม่าปีที่ผ่านมาต้องยกให้ศึกชิงอำนาจปกครองบุตรระหว่างดาราหนุ่มไมค์พิรัตกับอดีตแฟนสาวซาร่าคาซิงกินีหลังฝ่ายชายยื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมขณะที่ฝ่ายหญิงยื่นคำร้องคัดค้านด้วยเหตุผลที่ไม่อยากเสียลูกไปดราม่าปะทุรุนแรงเมื่อคนใกล้ชิดและแฟนคลับทั้งสองฝ่ายออกมาฟาดฟันก่อนทั้งคู่จะเปิดใจในมุมตัวเองพร้อมงัดหลักฐานเด็ดโต้ไปมาเรื่องราวยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆลามถึงการสาวไส้เรื่องราวในอดีตไม่หยุดหย่อนเท่านั้นไม่พอสาวซาร่ายังโดนจับผิดเรื่องตั้งท้องลูกคนที่สองภายหลังเจ้าตัวยอมรับเป็นเรื่องจริงโดยเพิ่งคลอดลูกสาววัย3เดือนชื่อน้องเอมิลี่มีนายแบบตาน้ำข้าววาดิมเป็นพ่อแต่ปัจจุบันเลิกกันแล้วขณะที่สถานการณ์ของไมค์ซาร่าเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงพาน้องแม็กเวลมาเจอหนุ่มไมค์พร้อมยอมให้เซ็นรับรองบุตรแต่หลังจากนั้นไม่นานไมค์ได้ตอบคำถามแฟนๆว่าได้คุยกับพี่แม็กบ่อยขึ้นไหมหลังให้นาฬิกาโทรศัพท์ไปว่าติดต่อไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วคิดถึงพี่แม็กทำเอาดราม่ามาอีกเบาๆก่อนซาร่าจะแจ้งเพราะแบตหมดที่ชาร์จหายคงต้องตามดูว่ามหากาพย์เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเทแรงที่สุดต่อมเผือกทำงานไม่หยุดหลังผู้กำกับคนดังกู่เอกสิทธิ์โพสต์ไอจีข้อความภาพออกกองวันนี้มีเหตุการณ์เสียขวัญสั่นประสาทพร้อมอีโมจิมองบนระบุแคปชั่นเกิดมาเพิ่งเคยเจอ555งานนี้หวยไปออกที่นางเอกหน้าคมขวัญอุสามณีซึ่งร่วมแสดงละครสายรุ้งช่อง GMM 25ที่ผู้กำกับดังกำกับโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นนางเอกที่ว่าจริงพร้อมขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนแต่ครั้นเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาวขวัญเอาแต่บ่ายเบี่ยงไม่ตอบบอกแต่เพียงว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดและเป็นเรื่องเซนซิทีฟงานนี้จึงสรุปได้ว่าสาวขวัญพร้อมรับฉายานางเอกจอมเทไปแบบไม่ติดเลยยะอะไรที่ซูดยังคงเป็นปีแห่งความสูญเสียเมื่อเหล่าดวงดาวร่วงหล่นจากฟ้าไม่ขาดสาย11กุมภาพันธ์เจนาธภูมิอดีตพระเอกรุ่นใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง27กุมภาพันธ์สุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติจากไปด้วยโรคชรา3เมษายนดวงชีวันโกมลเสนอดีตดาราเซ็กซี่เสียชีวิตหลังป่วยเป็นโรคหอบเบาหวาน4เมษายนอัญธนกรผู้กำกับหนังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง5เมษายนการ KPN เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถ10เมษายนตัวกีรติดีไซเนอร์ดังเจ้าของห้องเสื้อดวงใจบีสเสียชีวิตจากโรครุมเร้า10เมษายนณภัทรภวภูตานนท์ผู้อำนวยการสร้างหนังจากไปด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน10มิถุนายนตัวสรัญญูอดีตพระเอกผู้กำกับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ21มิถุนายนนักร้องหนุ่มแชมป์สุภวัฒน์จากไปด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน21มิถุนายนเติมชนินทร์ผู้กำกับละครปลิดชีวิตจากปัญหาสุขภาพ4กรกฎาคมนาธานโอมานเสียชีวิตด้วยโรคโลหิตจางและติดเชื้อในกระแสเลือด18กรกฎาคมแอนทรัญญาอดีตนางแบบจากไปอย่างสงบหลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้า23กรกฎาคมต่ายมนัสนันเสียชีวิตอย่างปริศนา27สิงหาคม
กาญจนาจินดาวัฒน์จากไปด้วยโรคหัวใจและมะเร็ง7กันยายนแม่ทุมปทุมวดีเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง19กันยายนโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตด้วยโรควัณโรคปอด2พฤศจิกายนสีบานซูเปอร์โจ๊กอดีตดาวตลกเสียชีวิตจากการป่วยภาวะเส้นเลือดในสมองตีบและ10ธันวาคมชาลีดอกกระโดนตลกรุ่นใหญ่ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทีมบันเทิงข่าวโสดขอให้ดวงวิญญาณดาวทุกดวงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ